เปิดข้าวขอตั้งกลางเปิดอะไรอย่างขยับขึ้นได้อีกนิดนึงพี่ดูครับตอนนี้พี่ก้าวแบ่งเวลายังไงบ้างทั้งตัวคอนเสิร์ตด้วยแล้วต้องมารับหนักด้วยครับก็จริงๆแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะรับสักแบบปีละเรื่องอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยแบบมันก็จะถ่ายแค่ช่วงเดียวแบบว่าเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยใช่แต่ทำไมเราดูเป็นจริงจังเรื่องแบบว่าไปประวงแบบว่าเต็มที่มากเพราะว่าไปทุกที่เราก็สร้างตำนานนู่นนี่นั่นตำนานอะไรล่ะครับกระโดดลงไปกับแฟนคลับหรือว่าไม่เราก็คือเราก็เต็มที่ทุกงานที่เราทำอยู่แล้วครับอย่างเวลาเราเล่นดนตรีเราก็ผมว่ามันก็เหมือนเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เจอกับคนเยอะครับคือส่วนใหญ่ถ้าเราถ่ายหนังหรือว่าถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็จะอยู่กับคนที่เรารู้จักแต่ว่าเวลาเราออกไปเล่นคอนเสิร์ตเราจะเจอผู้คนใหม่ๆตลอดผมว่ามันก็เป็น อีกความรู้สึกหนึ่งซึ่งแบบมันก็จะเรียกว่ามันก็ยังใหม่สำหรับผมนะผมก็เพิ่งจะได้ทัวร์แบบจริงจังแบบเนี้ยมาแบบปี2ปีอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราคือไม่ว่างานเราก็เต็มที่แหละแต่ว่าแบบพอมันอยู่ตรงนั้นอยู่บนเวทีพอเห็นคนที่เขาสนุกไปกับเราเนี้ยมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่มันสะท้อนกันกลับไปกลับมาเขาก็ส่งความรู้สึกมาให้เราส่งพลังมาให้เราไปเจอคนแบบบางคนมาสนุกมากมันมากแบบวิ่งแท็กกันอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางคนที่เขามาฟังเพลงเราหรือว่าเขาบางทีเขาอินไปกับเพลงเขาร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นภาพที่ใหม่ๆของเราอะไรเงี้ยครับที่เราเองก็ตื่นเต้นแล้วก็วงเองแบบพี่ๆทุกคนในวงก็เขาก็แฮปปี้แล้วก็เหมือนเขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีครับมันก็เป็นความรู้สึกที่สนุกแล้วเราก็อยากทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับข้าวดีใจไหมมันหลายคนมองว่าก่อนหน้านี้สบประมาทเราว่าพอ2ปีที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าเราทำได้ทำถึงด้วยผมก็คิดว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรเราตั้งใจความตั้งใจของเราก็คือเรามาเพื่อเราจะพัฒนาให้มันเก่งขึ้นไปเรื่อยๆให้คนดูเขารู้สึกว่าเขามาดูคอนเสิร์ตเราหรือมาฟังเพลงที่เราทำกันแล้วก็เขาเห็นพัฒนาการนะครับแล้วเขาก็ได้เอนจอยมันมากขึ้นเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าก็คือเราก็พูดอะไรไม่ได้นอกจากขอบคุณทั้งวงเองแล้วก็ทีมงานแล้วก็ทั้งคนฟังนะครับแฟนเพลงเนี่ยที่ให้ความอดทนด้วยหลายอย่างมันคือเขาเองก็หลายๆคนก็เปิดใจนะแบบรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เก่งเรามองตัวเองเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกเนี่ยครับแต่ว่าก็ดีใจที่หลายๆคนก็รอจนเห็นความเปลี่ยนแปลงความพัฒนาการอาจจะทีละนิดทีละหน่อยก็ขอบคุณมากที่ยังมาดูกันอยู่ยังแบบค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับก็เราก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่จริงจำวันแรกที่มันเป็นในโพสต์จำวันแรกที่ต้องขึ้นเลยจำได้ครับจำได้ความรู้สึกตอนนั้นมันคือแบบรู้เลยว่าเขาจะโอเพนเรามากแค่ไหนก็มันเหมือนเราณเวลานั้นนะผมแบบไม่ได้คิดเยอะมากเราแค่คิดว่าเราอยากแบบสนุกกับพี่ๆทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าผมคิดผมจะไม่สามารถขึ้นไปได้เลยนะผมต้องพยายามคิดให้น้อยที่สุดว่าเขาจะคิดยังไงกับเราคือหลักๆคือเรารู้ว่าเรามาที่เนี่ยเพื่อเรามาร้องเพลงเราก็ต้องร้องให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็มาเอนเตอร์เทนคนก็ทำให้เขามีความสุขสนุกที่สุดแล้วก็แต่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดคือการที่เราอยู่บนเวทีกับทีมของเราทุกคนนะครับมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราสัมผัสความเป็นทีมเวิร์กได้มันทุกอย่างจะโอเคเองเหมือนแบบเราระวังหลังให้เขาระวังหลังให้เรามันทุกอย่างมันล้มไปทางไหนมันก็ไม่เจ็บครับมันอาจจะเจ็บแต่ว่ามันสบายใจอุ่นใจครับใช่ครับแล้วมุ่งคำโบอย่างนี้แต่ว่าการแสดงมันจะลดลงไหมพี่ก้าวก็แน่นอนฮะมันเหมือนว่ามันก็อาจจะเป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปกติส่วนตัวผมเองก็จะไม่คือมันจะมีช่วงที่เรารับงานแสดงเยอะมากครับมันอาจจะไม่ได้เป็นความตั้งใจมันอาจจะแบบเหมือน อย่างช่วงหลังโควิดมาจังหวะมันทุกอย่างมันมาประจวบเหมาะกันซึ่งเราเองก็ไม่ได้ชอบทำแบบนั้นอยู่แล้วเราชอบเล่นทีละเรื่องครับค่อยๆทำทีละงานเราเห็นหน้าก้าวทั้งปีนะก็อาจจะใช่มันก็เป็นช่วงๆนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะโชคดีด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดก็อาจจะต้องดูบาลานซ์กันแต่ยังไงก็ผมก็คิดว่าตอนนี้ก็นะเราก็อาจจะเนี่ยมาถ่ายเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะรอกันต่อไปอะไรเงี้ยครับใช่ว่าจะมีอะไรหลังจากนี้แต่ว่าหลักๆก็คือเนี่ยครับมีวงแสดงว่าเรื่องนี้ก็คือลุคนี้เลยหน้านี้เลยก็คงต้องอย่างนี้ไม่ไว้หนวดแล้วอ๋อหนวดอะครับผมหนวดมันไม่ต้องไว้หนวดไว้เขาแล้วผมยังไม่แน่ใจไม่ได้คุยแต่ว่าก็คิดว่าคงไม่ได้ไว้มั้งครับที่นี่อยากกลับไปไว้มาเพราะหลายคนบอกว่าลุคนั้นมันก็กล้าวใจมากก็แล้วแต่คนชอบแหละแต่ว่าผมเองนะส่วนตัวผมก็แล้วแต่เลยถ้าแบบช่วงไหนผมขี้เกียจโกนผมก็คือไม่ได้ตั้งใจจะไว้เราแค่แบบขี้เกียจหลักๆแล้วครับแต่ว่าโกนก็ดีก็อาจจะดูน่าเด็กลงไม่รู้เหมือนกันเด็กหรือเปล่าไม่รู้ครับผมบอกว่าก้าวก็ยังดูเป็นแบบเด็กสมัยเมื่อ 10 ปีที่แล้วหรือเราอยากไว้เพื่อให้ดูเข้มขึ้นไม่เลยครับผมไม่ได้แบบอยากจะเข้มหรืออะไรอย่างนั้นเลยครับผมก็แค่แบบบางทีเราเห็นหน้าตัวเองทุกวันนะเราก็เบื่อแล้วก็อยากทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเนาะมันก็แค่นั้นเลยครับไม่ได้คิดว่าจะแบบโอ้จะเปลี่ยนลุคให้มันดูผู้ใหญ่อะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดเลยวีชอบแบบไหนวีเหรอครับน่าจะชอบให้โกนหนวดนะเขาเห็นว่าเขาเคยบอกว่าเขาอยากให้โกนแต่ก้าวก็นิ่งๆเฉยๆตีมือใจแต่คนเราอ่ะมันก็อย่างนี้แหละบางทีบอกว่าอย่าโกนดีกว่าอะไรเงี้ยพอโกนปุ๊บก็แบบชอบตอนไว้หนวดนะอะไรยากมั้ยเข้าใจยากมั้ยแต่มันก็เราก็ไม่เป็นไรไงมันก็อาจจะแบบผมว่ามันก็อย่างเงี้ยแหละยื้อกันไปยื้อกันมามันมีความแบบรสชาติของชีวิตดีใช่ครับใช่ครับเราก็อย่าไปทำถูกใจเขาซะทุกเรื่องมันจะน่าเบื่อจืดไม่ได้เราก็ต้องขัดไม่เอาใช่ต้องขัดใจกันบ้างอะไรเงี้ยครับใช่แต่ดูเขาก็เอนจอยกับเรานะว่าเราแบบเขาก็ตลกใช่เขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มเรียนรู้มุกตลกใหม่ๆแบบชาวไทยพวกเขาจะดูแต่ตลกต่างชาติว่าพวกซีรีส์หรืออะไรเงี้ยถ้ามาเจอแบบว่าพวกบ้านสามชาติอะไรเงี้ยก็อาจจะงงๆอะไรเงี้ยครับแต่พอก็ไปเจอกันเราก็ผมก็ซัดสไตล์ไทยอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบว่าเข้าใจแล้วเริ่มกลมกล่อมขึ้นก็เริ่มจะทันมุกคนไทยมากขึ้นนิดหน่อย